สวัสดีค่ะหมอจริงนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเนื่องจากว่าเดือนมิถุนายนนะคะเป็นเดือนสุดท้ายที่หมอจะอยู่ที่ฮาวายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะหมอจะไปเรียนต่อจิตเวชเด็กที่บอสตันนะคะหมอก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมาทำคลิปฟันแฟกเกี่ยวกับฮาวายกันดีกว่านะคะแล้วหมอก็เลยลองถามไปใน YouTube นะคะปรากฏว่ามีคำถามเยอะมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึง9ฟันแฟกเกี่ยวกับฮาวายนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยหมออาจจะพูดไม่ชัดเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามีร้อนในที่ใหญ่มากนะคะอยู่ตรงริมฝีปากตรงนี้ของหมอเลยนะคะแล้วก็อาจจะยิ้มแปลกๆนิดนึงนะคะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอนี้พูดไม่ชัดแล้วก็มียิ้มแบบแปลกๆนะคะฟันแฟกข้อที่1นะคะคือฮาวายนะคะเป็นรัฐเดียวในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่เป็นเกาะนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเกาะที่รัฐฮาวายเนี่ยยังเกิดจากภูเขาไฟด้วยนะคะคือไม่ใช่เกาะที่มีมาอยู่แล้วแต่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟนะคะก็เลยเกิดเป็นเกาะขึ้นมาโดยที่ฮาวายเนี่ยมีทั้งหมด137เกาะนะคะแต่ว่ามีเพียง7เกาะเท่านั้นนะคะที่มีคนอยู่อาศัยนะคะซึ่ง7เกาะนั้นก็คือ1คือเกาะฮาวายนะคะหรือว่าเราจะเรียกว่า Big Island นะคะ2ก็คือเกาะโออาฮูที่หมออยู่ตอนนี้นะคะ3ก็คือเกาะมาวีค่ะ4คือเกาะคาวายนะคะสำหรับคนที่เคยดูคลิปบล็อกตอนที่หมอไปเรียนที่คาวายก็อาจจะเคยรู้จักเกาะนี้ไปนะคะ5คือเกาะโมโลคายนะคะแล้วก็6คือเกาะลานัยนะคะแล้วก็7คือเกาะนิอาหูนะคะฟันแฟกข้อที่2นะคะคือประชากรส่วนใหญ่ไม่ใช่คนขาวค่ะถ้าเกิดว่าเรานึกถึงประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็อาจจะนึกถึงคนขาวนะคะแล้วก็มีคนเอเชียหรือว่าคนดำหรือว่าคนฮิสแปนิกอื่นๆรวมด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วที่ฮาวายนะคะส่วนใหญ่นะคะคือคนเอเชียแล้วก็คนฮาวายนะคะเดี๋ยวหมอจะบอกตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของประชากรให้ฟังนะคะคือจำไม่ได้นะคะก็เลยต้องดูจากมือถือนะคะคือคนที่เป็นเชื้อสายเอเชียประมาณ 37.6% นะคะนั่นก็คือ1ใน3เลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนญี่ปุ่นเพราะว่าตั้งแต่ก่อนนู่นนานมาแล้วนะคะมีการเอาประชากรจากญี่ปุ่นมาเพื่อที่จะทำไร่สับปะรดนะคะแล้วก็มีประชากรจากฟิลิปปินส์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีประชากรเอเชียอื่นๆเช่นอย่างกลุ่มคนไทยก็จะมีด้วยนะคะแล้วก็มีคนจีนนะคะแล้วก็มีคนเกาหลีด้วยค่ะมีคนขาวอยู่ 25.6% นะคะเป็นคนผสม 24% แล้วก็คนฮาวายเราจะเรียกเขาว่า Native Hawaiian นะคะหรือว่าคนชาวเกาะอยู่เกาะอื่นๆนะคะเราจะเรียกเขาว่า Pacific Islander นะคะอยู่ประมาณ 10.2% นะคะ Hispanic 10.8% แล้วก็คนผิวดำนะคะ 2.2% นะคะดังนั้นจะเห็นว่าคนเอเชียเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะดังนั้นน้องที่ถามเข้ามาว่าหมอเคยโดนเหยียดผิวที่ฮาวายมั้ยนะคะจะบอกว่าไม่เคยนะคะเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นเอเชียนะคะแล้วเราก็เหมือนกับว่าผสมกลมกลืนไปกับเขาก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นชนกลุ่มน้อยหรืออะไรนะคะแต่ว่าตอนที่หมอไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เท็กซัสนะคะเคยโดนเหยียดผิวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นนักเรียนเอเชียคนเดียวที่โรงเรียนแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงอันนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เราพูดถึงฮาวายอยู่ข้อที่3นะคะอาหารยอดฮิตคือโปเก้นะคะหมอไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยเนี่ยโปเก้เข้าหรือยังนะคะแต่ว่าอย่างที่เมนแลนด์เนี่ยเริ่มมีร้านโปเก้แล้วโปเก้เนี่ยต้นกำเนิดอยู่ที่ฮาวายนะคะจะเป็นปลาดิบที่ผสมกับเกลือแล้วก็ซอสปรุงรสแล้วก็มีน้ำมันงานะคะแล้วก็อาจจะมีพริกด้วยนิดหน่อยนะคะผสมคลุกเคล้ากันอาจจะกินเป็นอาหารว่างหรือว่าเป็นอาหารออเดอร์ก่อนกินข้าวก็ได้นะคะหรือว่าบางคนนะคะกินโปเก้บนข้าวนะคะก็ถือว่าเป็นแบบเหมือนกินข้าวราดปลาดิบอะไรอย่างนั้นเลยนะคะซึ่งอาหารที่ฮาวายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแบบผสมคือจะมีอาหารเอเชียหลายชาติมากมีทั้งอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนอาหารไทยร้านอาหารไทยก็มีเยอะมากร้านเครื่องปรุงที่จะไปซื้อเครื่องปรุงมาทำอาหารเอเชียต่างๆก็มีเยอะมากอาหารฝรั่งก็มีด้วยนะคะมีพวกแบบอิตาเลียนพิซซ่าแซนด์วิชอะไรหลายๆอย่างคืออาหารค่อนข้างหลากหลายค่ะที่นี่ฟันแฟกข้อที่4นะคะคือข้อที่หมอชอบมากคือขนมท้องถิ่นนะคะที่นี่เขาจะมีส่วนผสมที่เรียกว่าปอยนะคะ POI นะคะซึ่งเป็นส่วนผสมที่ทำมาจากเผือกนะคะบางคนจะเอาใส่ในอาหารนะคะแต่ว่าบางคนก็จะเอามาทำเป็นขนมนะคะหมอชอบกินปอยโดนัทมากนะคะถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่นะคะมีร้านที่ชื่อว่าลิลิฮาเบเกอรี่นะคะเขาทำปอยโดนัทอร่อยมากตามรูปเลยนะคะก็สามารถหาไปกินได้ค่ะขนมอีกชนิดนึงนะคะคืออูเบนะคะอูเบมันเป็นสีม่วงเหมือนกับปอยนะคะแต่ว่ามันทำมาจากมันที่ชื่อว่าเพอร์เพิลแยมนะคะซึ่งอูเบอันนี้นะคะมีร้านหนึ่งที่ชื่อว่าโยเกิร์ตสตอรี่เนี่ยเขาเอามาทำเป็นอูเบแพนเค้กแล้วมันอร่อยมากคือมันเป็นร้านที่แบบถ้าสมมติว่าหมอมีเพื่อนที่มาหาจากเมืองไทยหรือว่ามีคนมาเยี่ยมนะคะหมอจะพาไปกินร้านนี้เพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบอาหารท้องถิ่นนะคะที่อร่อย
ยแล้วก็ทุกคนติดใจค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีคนเอาอูเบไปทำอย่างอื่นนะคะเช่นแบบอูเบไอศกรีมอะไรประมาณนี้นะคะก็อร่อยเหมือนกันค่ะฟันแฟกข้อที่5นะคะคือสัญลักษณ์มือที่เรียกว่าชาก้านะคะก็คือแบบนี้นะคะสัญลักษณ์มือแบบนี้เนี่ยเขาเอาไว้แสดงความยอมรับหรือว่าบางคนอาจจะเอาไว้ทักทายเพื่อนนะคะหรือว่าแสดงความขอบคุณก็ได้นะคะอย่างที่นี่นะคะที่เห็นบ่อยก็คือเวลาเราขับรถแล้วก็สมมติเราจะเปลี่ยนเลนแล้วก็มีคนเปิดทางให้เรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะชูสัญลักษณ์นี้ขึ้นไปตรงที่กระจกหลังนะคะแล้วก็คนข้างหลังก็จะเห็นว่าเออเราขอบคุณเขาซึ่งอันเนี้ยหมอก็ใช้บ่อยเหมือนกันแล้วก็เคยเห็นมีคนทำให้หมอเวลาหมอให้ทางเขานะคะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ท้องถิ่นที่ถ้าเกิดใครมาฮาวายอาจจะเจอได้ค่ะข้อที่6ก็คือรอยสักนะคะที่นี่นะคะเขาจะมองว่ารอยสักเนี่ยเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็กว้างขวางนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยดูหนังโมอาน่านะคะจะเห็นว่ามีตัวละครที่ชื่อว่ามาวีนะคะแล้วมาวีเนี่ยก็จะมีรอยสักแบบเต็มตัวไปเลยนะคะที่นี่รอยสักเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่เหมือนกับว่ามีมายาวนานนะคะแล้วก็ที่นี่หมอจะเห็นว่าเพื่อนหลายคนเนี่ยมีรอยสักนะคะบางคนอาจจะมีแค่รอยสักที่เดียวในร่มผ้าแต่ว่าบางคนอาจจะมีรอยสักที่แบบอยู่ข้างนอกด้วยนะคะแต่ก็มีบางที่ทำงานอย่างเช่นตอนที่หมอมาทำงานที่โรงพยาบาลที่นี่นะคะเขาก็จะมีการปฐมนิเทศว่ารอยสักถึงแม้ว่ามันจะเป็นที่ยอมรับกว้างขวางก็ตามนะคะแต่ว่ายังจะมีกลุ่มคนบางคนที่มองว่ามันอาจจะดูไม่ทางการหรือว่าไม่ professional นะคะทางโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยจะขอให้หมอหรือพยาบาลที่มีรอยสักนอกร่มผ้านะคะใส่เสื้อผ้าปกปิดหรือว่าอาจจะใส่แบบปอกแขนถ้าเกิดว่ามีรอยสักที่แขนนะคะเพื่อเป็นการเหมือนกับว่าไม่ให้คนไข้มองเราตามที่คนไข้เขามีพื้นฐานความคิดอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าต่างคนต่างวัฒนธรรมก็มีความคิดหลากหลายอะค่ะข้อที่7นะคะคือการเต้นฮูล่าค่ะนี่เดี๋ยวหมอจะโชว์รูปให้ดูนะคะการเต้นฮูล่านะคะเป็นการเต้นอย่างหนึ่งที่มีการเล่าเรื่องทางวัฒนธรรมของฮาวายนะคะส่วนใหญ่การเต้นฮูล่านะคะจะเป็นการเต้นพร้อมกับประกอบเพลงที่เป็นภาษาฮาวายเอียนนะคะแล้วก็เพลงก็จะมีความหมายต่างๆแล้วก็แต่ละท่าของเขาเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าท่านี้หมายถึงพระอาทิตย์นะท่านี้หมายถึงสายลมนะท่านี้หมายถึงพระจันทร์นะตอนปีที่แล้วนะคะหมอก็ได้มีโอกาสเต้นฮูล่าโชว์ด้วยเหมือนกันนะคะกับเพื่อนแพทย์ประจำบ้านคนอื่นๆรวมถึงอาจารย์ด้วยนะคะก็ได้มีการเรียนนิดหน่อยว่าสมมติท่านี้คือการมองนะหรือว่าท่านี้ก็คือแบบท่าสายลมนะก็จะมีความอ่อนช้อยแล้วก็พลิ้วไหวไปตามทำนองของเพลงค่ะข้อที่8นะคะคืออาราโมนาช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่โอเพนแอร์ที่แบบใหญ่ที่สุดในโลกนะคะนี่คือตามสถิติซึ่งหมอก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่ามันแบบมันใหญ่มากๆคือถ้าจะเดินแบบจากต้นห้างไปปลายห้างเนี่ยก็แบบเดินแบบอย่างไกลเลยนะคะประมาณแบบว่า 2-3 ป้ายรถเมล์นะคะแล้วก็ห้างแต่ละห้างถ้าใครเคยมาอาราโมนานะคะหรือว่าใครที่เคยดูคลิปของหมอตอนพาเที่ยวอาราโมนานะคะเราจะเห็นว่าร้านแต่ละร้านอย่างเช่นร้าน Apple นะคะหรือว่าร้านแซมโซไนท์เนี่ยมันก็จะมีห้องของเขาแล้วแต่ละห้องก็จะมีแอร์นะคะแต่ว่าพอเราเดินออกมาจากห้องนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโอเพนแอร์นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่ฮาวายเนี่ยอากาศดีตลอดปีก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้แอร์คอนดิชันหรือว่าฮีเตอร์นะคะข้อที่9คือข้อสุดท้ายนะคะคือฮาวายเป็นรัฐที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางน้ำกิจกรรมทางโบการปีนเขานะคะไปเล่นทะเลหรือว่าพาราไกลดิ้งหรือว่าดำน้ำคือแบบมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะมากนะคะซึ่งเดี๋ยวหมอจะขอทำคลิปแยกเพราะว่าทำคลิปรวมกันเนี่ยน่าจะยาวเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้หมอพูดถึงกิจกรรมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ยังจะมีคำถามน้องที่ถามเข้ามาคนอื่นๆอีกนะคะเช่นถามว่าเรื่องของค่าครองชีพนะคะค่าครองชีพที่ฮาวายนะคะจะแพงกว่าที่เมนแลนด์หรือว่าสหรัฐอเมริกาที่เกาะใหญ่คนฮาวายจะเรียกอเมริกาว่าเมนแลนด์นะคะเพราะว่าเราต้องบินข้ามไปนะคะของเนี่ยจะต้องถูกส่งมาจากเมนแลนด์ไม่ว่าจะเป็นทางเรือหรือว่าทางเครื่องบินนะคะดังนั้นของส่วนใหญ่แล้วจะแพงกว่านะคะแล้วก็ค่าบ้านค่าห้องชีพก็สูงเพราะว่าที่นี่มีพื้นที่ดินค่อนข้างจำกัดนะคะดังนั้นค่าเช่าหรือว่าค่าบ้านก็จะแพงขึ้นไปด้วยค่ะเรื่องของค่ากินบอกว่าแพงขึ้นมานิดหน่อยนะคะอย่างเช่นสมมติว่าที่เมนแลนด์ผัดไทยจานละ12เหรียญที่นี่ก็จะกลายเป็นจานละ15เหรียญอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็หมอจำได้เลยว่าตอนที่หมอไปประชุมที่เมนแลนด์นะคะแล้วก็เห็นสตรอเบอรี่นะคะบอกว่ากล่อง1ปอนด์นะคะราคาแค่แบบ 3.99 เหรียญนี้หมอรีบซื้อเลยนะคะเพราะว่าที่ฮาวายก็จะราคาประมาณแบบเกือบ5เหรียญอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าค่าครองชีพก็จะแพงกว่านิดหน่อยดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครจะมาอยู่ที่นี่ก็จะต้องมีการคำนวณค่าใช้จ่ายให้ดีนะคะหรือว่าใครที่จะมาเที่ยวก็ควรที่จะสำรองเงินเผื่อไว้นะคะโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะคะอย่าลืม Anyone Can Be Anythingทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสมสวัสดีค่ะ
แม่ง